แฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอลที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกันในไลฟ์สดๆกลางสัปดาห์ในวันฝนพรำแบบนี้นะคะจากเบนซ์มอเตอร์มอลนั่นเองวันนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกได้ว่าสัมผัสสายฝนกันทั่วไปเลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยู่ตามภาคต่างๆของเมืองไทยใครฝนตกหนักบ้างวันนี้เม้นมาคุยกันหน่อยนะคะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยคือยังไม่ได้เห็นฟ้าใสเลยเหมือนกันหรือเปล่านะคะและวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่เรียกได้ว่าร้อนแรงทะลุสายฝนไปเลยค่ะเพราะเขาเป็น E220DMG เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะออกไปแล้วโอ้โหไม่รู้3 4 5คันเฉพาะรุ่นเดียวกันนี้นะคะแต่คันนี้เนี่ยเป็นคันเดียวที่มีสีที่สวยมากเป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือสีเทาเมทัลลิกนั่นเองนะคะแถมยังเป็นรถที่วิ่งมาน้อยมากนะเป็นหนึ่งในคันที่วิ่งน้อยที่สุดนะคะวิ่งเพียง 40,000 กิโลเท่านั้นทุกคนเรียกได้ว่าน่าใช้หรูหราเลิศค่ามากๆจริงๆสำหรับ E-Class W213 ที่เป็นเครื่องดีเซลตัวนี้นะคะจะน่าใช้ขนาดไหนไปชมรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับภายนอกนะคะ Mercedes-Benz E-Class นะคะกว้างใหญ่นะคะนั่งสบายแน่นอนเพราะว่าเป็นซีดานนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นไซส์กลางของ Mercedes-Benz แต่เป็นไซส์ใหญ่นะคะเมื่อเทียบกับในตลาดทั่วไปนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเขามาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Sport Package นะคะรอบคันหล่อๆนะคะล้อแม็ก5ก้านขอบ19 AMG นะคะที่ดูหรูหรามากๆค่ะเส้นสายของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าโค้งมนนะคะเปลี่ยนไปด้วยทั้งความหรูหราสง่างามและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันค่ะในขณะที่มีความสวยงามนะคะเขาก็ยังแฝงไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าตัวท็อปนะคะ LED Intelligent Light System ที่เป็นไฟหน้าอัจฉริยะปรับตามการขับขี่ได้หรือว่าจะเป็นทางด้านหน้านะคะที่มีกล้อง360องศาอยู่รอบคันทั้งหน้าหลังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะที่สามารถจะจำลองภาพ Bird Eye View ค่ะว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่รอบๆ รถเราบ้างนะคะแล้วตัวกล้อง360นี่แหละที่มันจะเอาไปสร้างเป็นระบบ Parking Pilot ค่ะก็คือตัวช่วยจอดอัจฉริยะรถสามารถถอยเข้าซองได้อย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยวจอดหักเลี้ยวนะคะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเองเลยนะคะทีนี้ทางด้านหลังนะคะสวยงามอลามแท้มากๆไฟท้ายนะคะที่มีรูปทรงอันเรียวยาวนะคะจะคล้ายๆกับตัว S-Class W222เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะดูเรียวงามมากๆแล้วสีแดงเนี่ยตัดกับสีเทาเมทัลลิกเนี่ยสวยมากๆเป็นสีเทาที่สวยหรูดูแพงแบบสุดๆนะคะดูแพงแต่ราคาไม่แพงนะคะภายในท้ายรถค่ะพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่และออปชันที่ดีมากๆก็คือเราสามารถที่จะปลดสลักแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็พับเบาะหลังลงใส่ของได้เป็นอารมณ์ SUV เหมือนรถ5ประตูเลยทีเดียวนะคะฝาท้ายปิดไฟฟ้าแบบสวยๆนะคะเลิศๆนะคะด้านท้ายก็จะมีทั้งกันชน AMG นะคะ Diffuser AMG ก็คือเป็นโครเมียมยาวแล้วก็มีปลายท่อ2ฝั่งอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยนะจุดนี้ค่ะใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะถามกันมาแบบสดๆได้เลยนิ้งจะคอยตอบคำถามนะคะที่ทุกคนฝากเข้ามานะคะสวยงามชอบตรงนี้ชอบสีนี้อะไรยังไงก็สามารถที่จะทักกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนิ้งจะคอยตอบกันแบบสดๆนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยกับคุณปัปปานะคะสุราษฎร์ธานีไม่ตกอ่ะอิจฉาเนาะเหมือนว่าจะตกหนักกันเป็นภาคกลางกับภาคอีสานนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่ารถวิ่ง 40,000 กิโลเนี่ยมันใหม่ขนาดไหนคะทุกคนเข้าออกรถง่ายมากพกกุญแจไว้ในกระเป๋านะคะเข้าออกได้ด้วย Keyless Go ค่ะโอ้โหมีความหรูหราพูดดีมากทุกคนค่ะอาซูไม่เห็นแรกไมค์ก่อนเลยนะคะไม่ใช่ 40,000 ปลายด้วยค่ะเพียงแค่ 42,000 กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะทุกคนคือแบบเลิศมากจริงๆนะคะแล้วภายในของ E-Class W213 เนี่ยนิ้งฟันธงเลยว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รถชมเนี่ยขายดีตลอดไม่ว่าจะทั้งตอนเป็นป้ายแดงหรือว่าจะตอนเป็นรถยูสก็ตามนะคะพ
ราะว่าหูคุณจะไปหาเบนที่ไหนภายในมันสวยอย่างเงี้ยนะคะทั้งตัวเบาะเองเนี่ยที่มีรูปทรงแบบโค้งเว้าแบบดีไซน์แบบอวกาศสุดๆแล้วแมททีเรียลที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็พรีเมียมมากๆค่ะเพราะว่าเขาใช้เป็นหนังแนปป้าทั้งตัวนะคะซูมเข้าไปดูจะเห็นเลยว่าเป็นหนังที่ไม่มีเกรนแล้วก็มีความนุ่มนะคะแบบเนียนมากคือถ้าเป็นกระเป๋า Hermes เนี่ยก็คือเรียกว่าหนัง Swift นะคะเขาก็จะใช้ทำในส่วนที่แบบ Delicate แต่นี่คือแบบป่ามากอะต้องบอกว่า Mercedes-Benz คือป่ามากเพราะเอามาทำทั้งตัวเลยนะคะรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วในส่วนของทริมเนี่ยก็คือหรูหรามากเป็นอลูเคฟล่าแบบที่ใช้เส้นโลหะถักทออยู่ด้านในและเคลือบด้วยวัสดุอย่างดีนะคะทำให้เวลาเรานั่งข้างในเราจะเห็นความเงางามของคอนโซลแบบโดดเด้งออกมาเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้ามานั่งข้างในกันเลยดีกว่าแล้วเราจะมาดูความงามข้างในแบบเต็มๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะแล้วเห็นรถคันนี้ว่าเฮ้ยรถคันนี้เหมาะกับใครมากเหมาะกับคนนี้เป็นคนที่เรารักเนี่ยอาจจะเหมาะกับสามีเราภรรยาเราพ่อเราแม่เราลูกเราอะไรเงี้ยนะคะสามารถที่จะแท็กเขานะคะมาดูไลฟ์สดพร้อมๆกันได้เลยนะคะนั่นขอกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงเรียบร้อยเปิดหลังคากันก่อนเลยค่ะทุกคนหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟนะคะบ้านใหญ่อลังการเปิดแล้วเนี่ยได้อารมณ์แบบชื่นชมธรรมชาติเราจะเห็นความสวยของตัวรถสวยขึ้นอีก10เท่านะคะพวงมาลัย AMG ค่ะทั้ง2ฝั่งเนี้ยก็จะเป็นทัชแพดนะคะสำหรับควบคุมจอนะคะพรีเมียมจริงๆสำหรับอินเทอร์เฟซของรถรุ่นนี้เราได้จอกลาง 12.3 นิ้วจอขวา 12.3 นิ้วนะคะทั้งหมดเป็นระบบทัชนี่ค่ะทุกคนเหมือนมี iPad นะคะเครื่องนึงแปะอยู่บนรถเลยแล้วด้านขวาเนี่ยในส่วนของแดชบอร์ดคนขับเนี่ยก็จะไม่มีแบบเข็มไม้นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นจอดิจิตอลที่สามารถปรับธีมได้นึกภาพแบบเราปรับธีมเหมือนใน LINE อะค่ะหรือว่าเหมือนในแบบในคอมเราอย่างเงี้ยอะอยากวันนี้อยากได้หน้าจอสีนี้วันนี้อยากได้หน้าจอที่แสดงอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้นะคะนอกจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นจอยักษ์นะคะ 12.3 นิ้ว2จอแล้วเนี่ยยังมีจอ Head Up Display อีกจอหนึ่งซึ่งใช้อยู่ตรงไหนคุณเน้งมันไม่มีที่ใส่จอต่อไปแล้วมันอยู่ในอากาศค่ะทุกคนที่เขาเรียกว่า Head Up Display เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราดูจอเนี่ยเราต้องคือเชิดหน้าถ้าก้มหน้าเนี่ยไม่เห็นนะคะต้องเชิดหน้าไว้แล้วจะเห็นตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือข้อมูลทางด้าน Navigation ที่เขาฉายไปไว้บนอากาศซึ่งดับดีมากในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยคือเรามองถนนอย่างเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมาแล้วมาดูมามองเข็มมาหาข้อมูลเหล่านั้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้โอ้ยคือออปชันเยอะจริงๆนะสำหรับ W213 เนี่ยรีวิวแบบ3วัน3คืนก็ไม่จบนะคะตัวจอกลางเนี่ยเขามาพร้อมกับตัวปุ่ม Command Controller หมุนๆกดๆแล้วก็มาพร้อมกับ Touch Pad นะคะซึ่งสามารถเลื่อนๆคลิกๆได้นะคะออปชันเด่นๆเนี่ยคือมีเยอะมากจนบรรยายไม่หมดนะตั้งแต่ Ambient Light 64สีนะคะจัดไปนะคะอยากได้สีไหนนะคะอารมณ์แบบว่าตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ห้ามให้ไปเที่ยวดิสโกเทคนะคะตอนนี้เปลี่ยนสีให้มันมันไปเลยค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นตัว Navigation รุ่นใหม่นะคะซึ่งตัวนี้ Mercedes-Benz เขาทำร่วมกับ Garmin เพราะฉะนั้นเนี่ย Garmin เนี่ยเป็นผู้นำของโลกในด้านการทำ Navigation Mapping อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี user interface ที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายใช้ดีนะคะมีแอป Mercedes Connect นะคะสามารถเชื่อมต่อกับอวัยวะที่33ของเราก็คือโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อเล่นเสียงนะคะในมือถือเนี่ยออกทางลำโพง Burmaster ก็ได้หรือจะไม่เชื่อม Bluetooth เชื่อมด้วยสายนะคะเสียบก็คือเหมือนเสียบชาร์จไปในตัวเนี่ยแหละก็สามารถที่จะออก Apple CarPlay ได้ด้วยแอปต่างๆที่มีอยู่ในมือถือเราไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Android นะคะก็สามารถที่จะไปปรากฏอยู่บริเวณจอด้านบนแล้วก็เหมือนไปใช้แอปของเราเนี่ยผสานกับตัวรถได้เลยก็คือเสียบที่ตัวรูนะคะ Apple CarPlay ตรงนี้ง่ายๆนอกจากนั้นก็คือยังสามารถโหลดหนังอะไรต่างๆใส่ SD card แล้วเสียบเข้าไปที่ตัวรถตัวนี้ก็
ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จแบบไวเลสอีกด้วยใครที่ใช้มือถือ iPhone นะคะรู้สึกจะ13ขึ้นไปนะคะก็12มั้งขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะวางนะคะไว้ตรงนี้ปุ๊บวางปุ๊บชาร์จปั๊บวางปุ๊บชาร์จปั๊บไม่ต้องมานั่งเสียบสายเลยนะคะเรียกได้ว่าไฮโซมากๆค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออปชันของ W213 โดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยมันเยอะมากบรรยายไม่หมดเลยทุกคนค่ะโดยเพราะฉะนั้นในไลฟ์เนี้ยเราก็จะเอาเฉพาะตัวเด่นๆที่เราได้ใช้ทุกวันพอสังเขปลืมให้ดูกล้อง360นี่นิดนึงนะคะด้วยความที่เราไม่ได้ปิดประตูซ้ายเนาะเราก็จะไม่เห็นตัวนี้นะคะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปไหนคือเราจะเห็นตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีสิ่งกีดขวางอะไรเวลาถอยเข้าถอยจอดเลี้ยวในที่ขับขันอะไรเงี้ยสะดวกมากจริงๆทุกคนแล้วตัว Parking Pilot นี่ก็ใช้ดีนะมันหาที่เองด้วยนะว่ารูนั้นเนี่ยรถเราเข้าได้พอดีหรือเปล่าถอยจอดเข้าเองนะคะเรียกว่าฉลาดอัจฉริยะใช้ดีมากแล้วตัวกล้อง360เนี่ยจริงๆมันทำงานตลอดเวลานะคะไม่ได้ทำเฉพาะเวลาที่เราเรียกเขาขึ้นมาเวลาที่เราขับไปไหนปรากฏแบบอุ๊ยมีมอเตอร์ไซค์มาเบียดข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยรถเขาจะติ๊ดๆๆๆๆแล้วก็ปรากฏภาพ360องศาเนี่ยขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยเรียกได้ว่าสะดวกเวิร์คแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะคะอ่ะด้านหน้าเนี่ยรีวิวพอสังเขปประมาณนี้ก่อนที่เราจะย้ายไปด้านหลังแล้วโชว์ฟังก์ชันเรื่องของการพับเบาะด้วยเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนมองกวาดสายตาไปพร้อมๆกันนะคะว่าเคฟล่ามันสวยมากพอเวลาที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็จะเห็นเคฟล่าเนี่ยสวยอยู่ละเป็นประกายของความเป็นเมทัลลิกและข้างบนเนี่ยจะมีเงาๆแต่เวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะเราจะเห็นกล้องลองแพนดูนะคะจะเห็นว่าตัวเคฟล่ามันเหมือนแบบเป็น3มิติเหมือนมันมูวิ่งอ่ะทุกคนเหมือนมันเคลื่อนไหวอยู่ข้างในอ่ะนะคะเราแบบความเงาข้างนอกก็คือแบบเหมือนสายน้ำมันสวยมากจริงๆอ่ะชอบมากอยากเอารถตัวเองไปเปลี่ยนเป็นเคฟล่านี้มากนะคะแต่ไม่เปลี่ยนนะคะเอาเดิมๆไว้ก่อนนะสวยมากอิจฉาคนที่ได้คันนี้มากข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะคะสำหรับ E-Class เนี่ยเขาเป็นรถเก๋งไซส์กลางค่อนใหญ่คือในตลาดอ่ะสมมุติถ้าเราไปร้านคาแคร์แล้วเราต้องจ่ายสมมุติมันมีเล็กกลางใหญ่ใหญ่มากใช่ป่ะคะเราจะต้องจ่ายอันที่เป็น L แน่นอนนะคะแต่ใน Mercedes-Benz เองเนื่องจากพอเขามี CES ตัวเนี้ย E ก็คืออยู่ตรงกลางแต่จริงๆคือกว้างนะคะนั่งข้างหลังได้สบายบือเลยแบบอย่างบืออ่ะนะคะทั้งในเรื่องของเล็กรูมนะคะ Head Room ที่แบบชิลได้อีกอ่ะทุกคนนี่ค่ะนี่พื้นที่ Headroom Legroom คือสบายแล้วนั่งข้างหลังคือมีหลังคาแก้วบานโตมีเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์เป็นของตัวเองมีม่านข้างประตูหลังนะคะมีความเป็นพระราชามากมีความเป็นเอ็มเพอเรอร์มากนั่งข้างหลังแล้วอย่างที่บอกค่ะพับเบาะได้หนังไม่ใช่แค่แบบสวยหรูด้วยหนังเนป้ามีฟังก์ชันด้วยนะคะถ้าเทียบแบบเหมือนนางงามจักรวาลเลยสวยไม่พอต้องฉลาดโปรไฟล์ดีมีการศึกษานี่นะคะพับเบาะมาใส่ของได้เยอะต่อจากข้างหลังอีกเดี๋ยวเน้นลงฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเน้นพับให้ดูนะคะอ๋อมีคนล็อกเด็กไว้ตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันอีกอันนึงที่ดีมากนะคะคือใครมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยจะเข้าใจนะคะว่าคือลูกๆหลานๆเราเนี่ยบางทีก็กดไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีฟังก์ชันนี้ที่ช่วยในเรื่องของเซฟตี้นะคะอ่ะพับมาฟึบค่ะใส่ของได้เยอะมากอันนี้คือฟังก์ชันแบบแถมฟรีเลยจริงๆนะทำให้หลายคนที่แบบอาจจะต้องมี SUV ไว้อีกคันหนึ่งที่บ้านน่ะคือไม่ต้องแล้วจริงๆนะจุดนี้นะคะคือแบบคันเดียวพอนะคันเดียวอย่างจบนะคะในราคาเพียง2ล้าน39เท่านั้นนะแหมเขาออกห้างกันมา3ล้านปลายนะตัวเองกับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะทอร์คแรงๆประหยัดเติมน้ำมันทีคือลืมเลยนะคะรุ่นนี้นะเศรษฐีไม่พอนะคะจะต้องไปใช้เงินแบบว่ารู้คุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย
ตอบโจทย์มากๆนะคะใน2ล้าน39เนี้ยยังมีของแถมนะคะให้อีกอลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะโอ้แอบดูนิดนึงนะคะวารันตีจาก Benz Motor Mall นอกจากนั้นนะคะยังมีชุดเคลือบแก้วนะคะเป็นเซตแพ็คเกจเลยค่ะทำตั้งแต่ก่อนออกรถไปจนถึงหลังใช้งานเนี่ยอีก2ปีนะคะหรือจะเป็นแพ็คเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองฟรี1ปีค่ะหรือว่าจะเป็นตัวช่วยหรือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศฟรีอีก1ปีอีกด้วยเรียกได้ว่าของแถมจุกๆไปเลยนะคะติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยค่ะที่ LINE Official ค่ะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วหรือคะหรือว่าท่านไหนสะดวกโทรมาหาเราได้ที่ฮอตไลน์0929245641หรือว่านะคะสามารถที่จะกดค่ะเข้าร่วม LINE Open Chat นะคะในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดหมายความว่าท่านที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่ม Open Chat เกิน 3,100 ท่านนั้นเนี่ยจะสามารถแอบเห็นรถคันนี้เข้าใหม่ก่อนท่านที่อยู่ใน Facebook และ YouTube นั่นเองเพราะฉะนั้นกดเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat กันไว้ได้เลยนะคะแล้วใครที่ดูเน้งรีวิวทุกวันเลยนะอยากดูเน้งทำอย่างอื่นบ้างนะคะก็สามารถไปติดตามเพจ Facebook ส่วนตัวของเน้งได้ที่เน้งๆๆหรือว่า IG เน้งๆขีดดานั่นเองในนั้นส่วนใหญ่ก็พาไปกินนะคะแล้วโอ้โหไม่ทันไรลูกค้าโทรเข้ารัวมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นขอตัวไปรับสายลูกค้าก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ